สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนครับขอเริ่มการแถลงข่าวเลยนะครับลำดับแรกเป็นเรื่องการแต่งตั้งนะครับมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษเพิ่มเติมนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอใหม่คือนายภัทรศักดิ์วรรณแสงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพลตำรวจโทธีรจิตอุตมะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอบสวนคดีอาญาและพันตรวจเอกศรีหนาประยุรรัตน์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินครับต่อไปเป็นเรื่องการอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกันฟูลไบรท์ประจำปี2558ซึ่งเป็นมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับประธานกรรมการคือนายมนัสภาสชูโตอดีตเอกอัครราชทูตณกรุงวอชิงตันกรรมการประกอบด้วยอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้หรือผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือผู้แทนผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมฟูลไบรท์ไทยต่อไปเป็นการขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับครม.ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยครับต่อไปเป็นบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่เสนอครม.นะครับและนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปนายธานีสามารถกิจให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายรพีพองบุพกิจผู้ตรวจราชการกระทรวงนายเสริมชัยนรงค์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายสุรพลวานิชเสนีให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงนายชยพลทิติศักดิ์ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายประทีปกิรติเรขาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนายอำนวยตั้งเจริญชัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูนายยุทธนาวิริยกิติดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและนายธานีธัญญาโพธดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับต่อไปเป็นเรื่องพิจารณานะครับขอขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางออกไปอีก6เดือนตั้งแต่1กุมภาพันธ์58ถึง31กรกฎาคม58นะครับโดยใช้วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,113 ล้านบาทโดยให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไปนะครับรายละเอียดก็คือมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทางดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน800คันต่อวันใน73เส้นทางให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 1,589 ล้านบาทมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น3ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น3เชิงสังคมจำนวน164ขบวนต่อวันและรถไฟชั้น3ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน8ขบวนต่อวันให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน524ล้านบาทและทางครม.ได้กำชับให้ทางกระทรวงคมนาคมเร่งรัดสร้างความชัดเจนในรายละเอียดของมาตรการใหม่โดยให้บริการฟรีเฉพาะกลุ่มแบบมีเงื่อนไขเช่นการใช้ระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-ticket การจะทำบัตรให้สิทธิพิเศษเป็นต้นนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินมาตรการใหม่ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพทางนี้ให้นำเสนอครม.พิจารณาเห็นชอบและเริ่มดำเนินการดังกล่าวภายในวันที่1สิงหาคม58นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดูแลในส่วนของผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับที่ต้องรัฐต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นในกรณีของนักเรียนหรือว่าผู้สูงอายุเป็นต้นครับ ต่อไปเป็นโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งนะครับวันนี้ครม.ได้ให้ความเห็นชอบโครงการดังกล่าววงเงินงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจำนวน 3,173 ล้าน 902,000 บาทนะครับจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2558งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมติของครม.เมื่อ30ธันวาคม57ที่ผ่านมานะครับได้เห็นชอบหลักการโค
ครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งนะครับโดยให้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับในการกำหนดรายละเอียดโครงการให้ชัดเจนทั้งนี้ให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นซึ่งได้เคยดำเนินการไปก่อนหน้านี้ด้วยรวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปที่ประชุมก็มีมติดำเนินการโครงการเฉพาะในพื้นที่แล้งซ้ำซากจำนวน 3,052 ตำบลใน 58 จังหวัดและให้จ้างงานเกษตรกรรายได้น้อยอันดับแรกทางสภาพัฒน์นะครับเห็นชอบโดยทางกระทรวงเกษตรก็ควรต้องกำกับดูแลให้การจัดทำโครงการของชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและให้ชุมชนจัดทำแผนบริหารโครงการของชุมชนหลังเสร็จสิ้นโครงการเพื่อให้ชุมชนสามารถพัฒนาดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรที่เกิดขึ้นได้อย่างคุ้มค่าและก็มุ่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งของชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะครับสำหรับหลักการนะครับก็คือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งให้มีรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชนเกษตรสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้กำหนดกิจกรรมการดำเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นผู้บริหารจัดการสำหรับแนวทางการดำเนินงานก็คือให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหรือสบกต.เป็นองค์กรตัวแทนของชุมชนขอรับการสนับสนุนและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการที่มีองค์ประกอบครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อกลั่นกรองอนุมัติติดตามแล้วก็ตรวจสอบโครงการนะครับสำหรับการเตรียมการก็จะมีการประชาสัมพันธ์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมีการชี้แจงโครงการแล้วก็สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่จัดทำแผนในเวทีชุมชนสำหรับเกณฑ์การสนับสนุนก็คือมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เป็นกิจกรรมการเกษตรหลักของชุมชนซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งระยะยาว2เป็นความต้องการของชุมชน3เน้นการจ้างแรงงานในชุมชน4สัดส่วนค่าจ้างแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของวงเงินที่ขอรับ5ดำเนินการโดยกลุ่มหรือองค์กรในชุมชน6โครงการต้องให้ประโยชน์แก่ชุมชนได้ต่อเนื่อง7ดำเนินการในที่สาธารณะ8หากก่อสร้างให้ดำเนินการตามระเบียบ9ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่ได้รับงบประมาณปี 57-58 และ10ดำเนินการได้ทันทีงบประมาณรายจ่ายปี 58งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะครับสำหรับกรณีนี้จำนวน 3,173 ล้าน 902,000 บาทเป็น1งบประมาณสนับสนุนตำบลละ1ล้านบาทจำนวน 3,052 ตำบลเป็นเงิน 3,052 ล้านบาทและ2ค่าบริหารโครงการเป็นเงิน 121 ล้าน 902,000 บาทผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือจะเกิดการจ้างแรงงาน2ล้าน2,14,320 คนต่อวันและเกิดกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของชุมชนรวม 2,441 ล้าน 600,000 บาททางครม.เห็นควรอนุมัตินะครับให้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในชุมชนนะครับในพื้นที่ของเกษตรกรตามที่กระทรวงเกษตรเสนอนะครับรายละเอียดก็ขอให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสำนักงบประมาณในส่วนของงบประมาณเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นโครงการซึ่งต่างจากโครงการที่มีการให้ความช่วยเหลือไปแล้วกับพื้นที่ที่ทางรัฐได้มีได้งดการส่งน้ำนะครับแต่ว่าอันนี้จะเน้นในพื้นที่ที่มีการแล้งซ้ำซากนะครับแล้วก็อันนายกรัฐมนตรีก็กำชับเรื่องการดำเนินการให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนของคสช.เข้าไปช่วยกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณในเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่านี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในลำดับต่อไปก็จะมีการเตรียมการในเรื่องของสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทำการเกษตรก่อนฤดูการผลิตนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวท่านรองสรรเสริญจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีครับอันนี้ครม.รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่6เกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอครม.นะครับซึ่งเห็นว่าการกำหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถทำได้เองโดยไม่ต้องเสนอครม.เพื่อให้เป็นหลักการทั่วไปที่ใช้ได้กับการทำหนังสือสัญญาในทุกกรณีเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากนะครับก็เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณีการจัดทำความตกลงที่หน่วยงานเจ้าของเรื่องสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่โดยไม่ต้องนำเรื่องเสนอครม.ตามความเห็นของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับโดยต้องเป็นความตกลงที่เข้าเงื่อนไขครบทั้ง7ประการเดิมมี6ประการแต่ท่านนายกรัฐมนตรีเติมขึ้นมาเป็นข้อที่7นะครับข้อที่1คือไม่เข้าลักษณะเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา23ของรัฐธรรมนูญ2ทำขึ้นตามอำนาจหน้าที่ที่มีอยู่ของส่วนราชการในระดับกรม3ไม่มีเนื้อหาหรือเป็นเรื่องสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับนโยบาย4ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันงบประมาณนอกเหนือจากงบประมาณ5สามารถดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับอยู่และ6ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เสนอร่างความตกลงให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาท่านนายกรัฐมนตรีขอให้เพิ่มในส่วนที่7นะครับว่าให้ได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงด้วยนะครับก่อนที่จะส่งไปให้ทางคณะกรรมการพิจารณาครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับเดือนพฤศจิกายน57แล้วก็มีสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี57และแนวโน้มปี58นะครับโดยสรุปก็คือว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขานะครับในกรณีของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในพฤศจิกายน57นั้นขยายตัวดีโดยเฉพาะแผงวงจรไฟฟ้าเนื่องจากความต้องการใช้ในอุปกรณ์สื่อสารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลาดสหรัฐอเมริกาก็ปรับตัวดีขึ้นเรื่องของเครื่องปรับอากาศขยายตัวได้ดีต่อเนื่องเนื่องจากการส่งออกไปประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มนะครับการผลิตเสื้อผ้าถักและเสื้อผ้าทอเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 และ 4.8 ตามลำดับเหล็กและเหล็กกล้านะครับปริมาณการผลิตเหล็กดิบหรือว่าครูดสตีลของโลกเดือนพฤศจิกายน57อยู่ที่131ล้านตันอันนี้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.1 นะครับอันนี้ในส่วนที่มีการขยายตัวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยพฤศจิกายน57นะครับมีปัญหาในส่วนของการหดตัวนะครับร้อยละ 3.5 แต่ว่าถ้าเราเทียบกันกับประเทศใกล้เคียงอย่างเกาหลีใต้นะครับซึ่งเน้นในเรื่องการพึ่งพาการส่งออกเช่นเดียวกับไทยก็มีการหดตัวในร้อยละ 3.5 เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวโน้มภาคอุตสาหกรรมไทยปี58ก็คาดว่านะครับขออภัยฮะเอาภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี57นะครับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี57คาดว่าจะลดลงหรือหดตัวเมื่อเทียบกับปี56นะครับแต่ว่าแนวโน้มของปี58คาดว่าจะมีการขยายตัวที่ดีขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกในปี58การฟื้นตัวของการลงทุนการปรับฐานสู่ภาวะปกติของอุตสาหกรรมรถยนต์ปี57และการลดลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งก็ทำให้คาดการณ์ในปี58 GDP อุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 2-3 นะครับ 2-3 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 3-4 ครับต่อไปเป็นร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าโดยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากรฉบับที่จุดๆพศจุดๆการกำหนดรายชื่อบริษัทสำนักหักบัญชีประเทศไทยจำกัดครับทางกลต.มีมติอนุมัติให้สำนักหักบัญชีรับโอนงานธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เฉพาะการทำหน้าที่ยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์และให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ยังคงทำหน้าที่ให้บริการการทำสัญญายืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์แก่สมาชิกทั้งในฐานะตัวการและในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าต่อไปกลต.ก็จึงขอให้กระทรวงการคลังเพิ่มบริษัทสำนักหักบัญชีประเทศไทยจำกัดให้เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยจะทำให้ระบบการส่งมอบหลักทรัพย์ดำเนินต่อไปได้และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศในระยะยาวนะครับสำหรับร่างพระราชกฤษฎีกานี้นะครับมีสาระสำคัญก็คือเพิ่มเติมนิยามคำว่าผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมให้รวมถึงสำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยเพื่อให้การทำธุรกรรมการยืมและการให้ยืมหลักทรัพย์ของบริษัทสำนักหักบัญชีประเทศไทยจำกัดได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนของประเทศในระยะยาวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเรื่องของ International Headquarters นะครับ
หรือว่าที่ตั้งของศูนย์กลางของหรือว่าสาขาใหญ่ของบริษัทนานาชาตินะครับต่อไปเป็นเรื่องของร่างประกาศกระทรวงการคลังนะครับเรื่องการยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุดหรือ LDCs นะครับซึ่งครม.มีมติเมื่อ19พฤศจิกายน56นะครับเห็นชอบการให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด LDCs โดยการยกเลิกภาษีนำเข้าและโควต้านะครับรวมเป็นสินค้าทั้งสิ้นตอนนั้น 6,998 รายการคิดเป็นร้อยละ 73.21 ของรายการสินค้าทั้งหมดแล้วก็ครม.ก็มีมติ4พฤศจิกายน57ให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเหมาะสมของสินค้าที่ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศ LDCs เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าของประเทศไทยและระมัดระวังกรณีสินค้าที่ไทยได้ตกลงเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่น contract farming ด้วยนะครับในปี57ทาง UN ได้ประกาศรายชื่อ LDCs มีจำนวนทั้งสิ้น48ประเทศได้แก่ประเทศในทวีปแอฟริกา36ประเทศประเทศในทวีปเอเชีย13ประเทศนะครับก็มีกลุ่มประเทศอาเซียนคือกัมพูชาลาวและเมียนมาด้วยและประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียน1ประเทศสำหรับร่างประกาศของกระทรวงการคลังให้ยกเว้นอากรให้สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ LDC มีจำนวน 6,998 รายการนะครับซึ่งทั้งหมดมิใช่สินค้าโควต้าโดยมีผลบังคับใช้ถึง31ธันวาคม63นะครับสำหรับมูลค่าประเทศที่นำเข้านะครับอย่าง LDC เนี่ยก็มีมูลค่านำเข้าอยู่ 7,133 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทางกัมพูชาลาวและเมียนมาเนี่ยมีมูลค่า 4,993 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นวันนี้ครม.ก็เห็นชอบในหลักการร่างประกาศของกระทรวงการคลังที่เสนอนะครับแล้วก็ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นเรื่องด่วนแล้วก็ดำเนินการต่อไปได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในแง่ของการขยายฐานทางเศรษฐกิจของเราไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนั้นก็ยังเป็นการขยายฐานในเรื่องของสินค้าของเราเนี่ยไปยังแอฟริกาด้วยซึ่งถือว่าก็มีแหล่งทรัพยากรและพลังงานก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของไทยในด้านของการสร้างแล้วก็เสริมในเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจครับต่อไปเป็นผมจะไปมีเรื่องอีกประมาณ 3-4 เรื่องจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือต่างประเทศนะครับจะไปอย่างคร่าวๆนะครับก็มีการขออนุมัติการจัดทำและลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานว่าด้วยความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยวนะครับก็จะมีการจัดทำและลงนามความตกลงดังกล่าวระหว่างกันซึ่งสาระสำคัญนั้นก็เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทั้งสองประเทศสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องและจะทำงานร่วมกันเพื่อการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างคู่ภาคีและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านสร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับความตกลงนี้ต้องมีผลบังคับใช้ในวันที่มีการลงนามและคงอยู่เป็นระยะเวลา5ปีและต้องได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติคราวละ5ปีนะครับไทยกับอุซเบกิสถานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันเมื่อ6พฤษภาคม35นะครับไทยก็มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับมีร่างแถลงการร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งที่4ซึ่งอันนี้จะเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่4จัดขึ้นที่กรุงเนปิดอในช่วง 27-29 มกราคมนะครับก็จะมีการรับรองร่างแถลงการร่วมสำหรับร่างแถลงการร่วมก็มีสาระสำคัญคือจะพิจารณาแนวทางในการเพิ่มการลงทุนในต้นทุนธรรมชาติให้ความสำคัญกับโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจกำหนดแนวทางในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมไปถึงเรื่องของกรอบการลงทุนและแผนสำหรับปี 57-61 ที่ระบุถึงแผนการลงทุนมากกว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประเทศสมาชิกยินดีกับข้อริเริ่มที่ใช้ความสำคัญเรื่องต้นทุนทางธรรมชาติและจะให้การสนับสนุนในการลงทุนเพื่อปกป้องและบริหารจัดการต้นทุนทางธรรมชาติของอนุภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการประชุมมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีช่วยหรือเทียบเท่าว่าโดยการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนนะครับวันนี้ครม.ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมดังกล่าวนะครับการประชุมนี้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับยาวหน่อยนะครับExtraordinary Friends of the Lower Mekong Initiative Sub-Cabinet Level Meeting on Mekong Sustainability นะครับ
ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าผู้ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยก็จะเข้าร่วมประชุมแล้วก็รับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวนะครับอันนี้จะจัดขึ้นที่ปากเซของสปป.ลาวช่วงวันที่1ถึง4กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับสปป.ลาวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมิตรประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีช่วยหรือเทียบเท่าว่าโดยการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนนะครับสาระสำคัญที่จะมีการหารือในการประชุมก็มีเรื่องการเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงด้านน้ำอาหารพลังงานการเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการสร้างความมั่นคงของแหล่งเงินทุนรวมทั้งบทบาทของภาครัฐเอกชนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการจัดลำดับความสำคัญของนโยบายในภูมิภาคและการนำผลลัพธ์จากการประชุมนี้มาประกอบการจัดทำร่างแผนงานของ Lower Mekong Initiative ฉบับปรับปรุงนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของที่เกี่ยวกันกับกองทุนหมุนเวียนนะครับซึ่งวันนี้ทางครม.ก็ให้ความเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหรือว่ายุบเลิกกองทุนหมุนเวียนนะครับโดยกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานจำนวน46ทุนซึ่งแสดงถึงความมีประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างไรก็ตามเพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของทุนหมุนเวียนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยการขอจัดตั้งการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนพ.ศ.2557กำหนดหลักเกณฑ์แรงจูงใจเพิ่มเติมจากปกติที่จะมีการมอบเฉพาะรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปีเพื่อนำเสนอครม.พิจารณาต่อไปส่วนทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่ายปรับปรุงพัฒนาจำนวน43ทุนก็ให้จัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานระยะเวลา3ปีนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลภายในพฤษภาคม58นะครับพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนเป็นรายไตรมาสนะครับส่วนทุนหมุนเวียนที่อยู่ในข่ายไม่ผ่านจำนวน5ทุนซึ่งยุบเลิกแล้ว1ทุนสำหรับทุนที่เหลือก็ให้จัดทำแผนทบทวนและฟื้นฟูประสิทธิภาพการดำเนินงานระยะเวลา1ปีเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการประเมินผลภายในเดือนมีนาคม58นะครับพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานแผนทบทวนเป็นประจำทุก2เดือนทันทีหากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนทบทวนก็ให้คณะกรรมการประเมินผลพิจารณานำเสนอครม.เพื่อกระบวนการยุบเลิกต่อไปนะครับซึ่งในส่วนของกรณีของทุนหมุนเวียนที่ไม่ผ่านนะครับก็คือทุนหมุนเวียนที่รับผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานระดับ3คะแนนติดต่อกัน2ปีบัญชีแสดงถึงทุนหมุนเวียนที่ต้องพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานโดยด่วนหรือว่าทบทวนความจำเป็นในการดำเนินงานในฐานะทุนหมุนเวียนรวม5ทุนนะครับมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเงินทุนหมุนเวียนการพิมพ์หนังสือพจนานุกรมและเอกสารทางวิชาการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้ข้าราชการสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกู้ยืมเพื่อชำระหนี้สินกองทุนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและเงินทุนหมุนเวียนโรงงานฟอกหนังซึ่งอันหลังนี้ปัจจุบันยุบเลิกไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการชำระบัญชีนะครับสำหรับตัวเลขที่สำคัญที่อยากจะกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าทุนหมุนเวียนทั้งหมดในปัจจุบันมี115ทุนในปีงบประมาณ57มีสินทรัพย์รวมกันทั้งสิ้น 3,079,433.83 ล้านบาทก็คือ 3.07 ล้านล้านบาทนั่นเองนะครับแล้วก็ในปีงบประมาณ58ก็มีทุนหมุนเวียนที่มีวัตถุประสงค์ตามกฎหมายจัดตั้งรองรับการวิจัยและพัฒนาอย่างชัดเจนจำนวน6ทุนมีงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานวิจัยวงเงินรวม 3,509.4 ล้านบาทครับต่อไปเป็นเรื่องของทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของการเสนออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆแล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list นะครับของศูนย์มรดกโลกอันนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เสนอเอกสารการเสนอเมืองเชียงใหม่ภายใต้ชื่ออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและเพื่อนำเสนอสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list ของคณะกรรมการมรดกโลกและกรมศิลปากรโดยคณะกรรมการเตรียมการเพื่อนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่บัญชีมรดกโลกในการประชุมเมื่อ
30มิถุนายน57ที่ผ่านมานะครับก็มีมติรับทราบแล้วก็เห็นชอบให้นำเสนอเอกสารดังกล่าวต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการศึกษาแล้วก็จัดทำระบบบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมในการนำเสนอเอกสารเป็นมรดกโลกต่อไปนะครับซึ่งในวันนี้ครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบนะครับโดยที่ในปี2558ที่จะต้องมีการส่งมอบเอกสารดังกล่าวก็จะต้องส่งให้ศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสฝรั่งเศสภายในวันที่15เมษายน58นะครับเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาก็มีแบ่งออกเป็นทั้งหมดด้วยกัน6กลุ่มนะครับทั้งกลุ่มพื้นที่ทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพถนนจากเชิงดอยสุเทพไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพแล้วก็วัดป่าลาดเป็นต้นกลุ่ม2ก็เป็นอนุสรณ์สถานและสถานที่พื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่กลุ่มที่3เป็นอนุสรณ์สถานสถานที่และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่กลุ่ม4คืออนุสรณ์สถานและสถานที่สำคัญในกำแพงเมืองชั้นในแล้วก็กลุ่มที่5นะครับก็จะเป็นอนุสรณ์สถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นอกปราการชั้นในของเมืองเชียงใหม่นะครับกลุ่มที่6เป็นอนุสรณ์สถานและสถานที่ในยุคสมัยใหม่สถานที่ในกลุ่มนี้ก็แสดงเห็นกิจกรรมสำคัญของผู้คนในยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครม.ก็ให้ความเห็นชอบเอกสารนำเสนออนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงล้านนาแล้วก็เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนำเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นของศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสต่อไปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับมาจากทางกระทรวงวัฒนธรรมเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเข้าสู่บัญชีรายชื่อมรดกโลกอันนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ไปไกลกว่าของมติครม.เมื่อกี้นะครับเพราะว่าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีนี่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อเบื้องต้นหรือว่า tentative list ของศูนย์มรดกโลกไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี2547นะครับแล้วก็สามารถเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้นะครับอันนี้ตามเอกสารแนวทางการอนุวัติตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกนะครับวันนี้ครม.ก็ได้ให้ความเห็นชอบในเอกสารดังกล่าวนะครับซึ่งก็จะมีข้อมูลคุณลักษณะของพื้นที่นะครับว่าเป็นพื้นที่ที่นำเสนออยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทและพื้นที่โดยรอบขนาดพื้นที่ก็คือ 867.16 เฮกตาร์มีพื้นที่กันชนนะครับอยู่ 29,459.72 เฮกตาร์นะครับก็มี2กลุ่มนะครับพื้นที่ด้วยกันคือกลุ่มที่1อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทรวมวัดพระพุทธบาทบัวบกประกอบด้วยวัดพระพุทธบาทบัวบกกลุ่มหินตั้งเช่นหอนางอุษาและภาพเขียนสีและกลุ่มที่2คือพื้นที่วัดพระพุทธบาทบัวบานประกอบด้วยรอยพระพุทธบาทและกลุ่มเสมานะครับก็เข้าเกณฑ์ที่เหมาะสมถึง4เกณฑ์ด้วยกันนะครับในการพิจารณาเพราะฉะนั้นวันนี้ครม.เห็นชอบเอกสารดังกล่าวในการนำเสนอและก็เห็นชอบให้ประธานกรรมการแห่งชาติว่าโดยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทจังหวัดอุดรธานีเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมต่อศูนย์มรดกโลกที่กรุงปารีสมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันมรดกโลกทั่วโลกมีเกือบ 2,000 แห่งนะครับที่มากที่สุดคืออยู่ที่อิตาลีในอาเซียนที่อินโดนีเซียมีมากที่สุดนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นในส่วนของพื้นที่มรดกโลกเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดในด้านวัฒนธรรมอยู่3แห่งอยู่ที่อยุธยานะครับอยู่ที่สุโขทัยแล้วก็บ้านเชียงนะครับในกรณีของสุโขทัยก็เป็นแพ็กเกจกับเมืองลูกหลวงนะครับคือศรีสัชนาลัยแล้วก็กำแพงเพชรในส่วนของมรดกโลกของไทยทางด้านธรรมชาติมี2แห่งและส่วนที่ขึ้นเป็น tentative list เนี่ยนะครับก็จะมีภูพระบาทที่ได้กล่าวไปแล้วซึ่งเข้าถึง4หลักเกณฑ์ด้วยกันนะครับแล้วก็มีเส้นทางของปราสาทหินก็คือที่พิมายนะครับแล้วก็พนมรุ้งเมืองต่ำนะครับรวมไปถึงพระธาตุที่นครศรีธรรมราชด้วยสำหรับสิ่งที่เราจะได้รับจากการเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายชื่อมรดกโลกก็คือมีทั้งเรื่องของเกียรติภูมิของประเทศไทยของเรานะครับรวมถึงแหล่งต่างๆที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเช่นในภาวะที่มีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีความช่วยเหลือจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเวทีระดับประเทศเข้ามาช่วยนะครับมีเรื่องการขอความร่วมมือในการอนุรักษ์ปฏิสังขรณ์ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่สามารถที่จะเราขอความช่วยเหลือได้
มีในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ฝากนะครับว่าต้องดูแลพื้นที่ดังกล่าวให้ดีนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีผลในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวครับมันน่าจะครับขอเชิญท่านรองครับในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับก็มี2ส่วนด้วยกันส่วนที่1เป็นนโยบายเป็นข้อห่วงใยของท่านนายกนะครับส่วนที่2เป็นเรื่องที่เกิดจากการพิจารณาเรื่องเพื่อทราบที่เป็นผลจากมติครม.นะครับในเรื่องนโยบายของท่านนายกที่สั่งการในวันนี้นะครับประเด็นที่1ก็คือท่านนายกเป็นห่วงสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกก็ยังทรงตัวในระดับต่ำที่ต่ำกว่า50เหรียญต่อบาร์เรลเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงินทุนในต่างประเทศจากยุโรปเนี่ยไหลเข้ามาในเอเชียค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของอาเซียนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของเรายังมีความแข็งแกร่งน่าที่จะลงทุนก็มีความมั่นใจว่าน่าจะมีเม็ดเงินจำนวนหนึ่งไหลเข้ามาในประเทศท่านก็ฝากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันติดตามตรวจสอบการเคลื่อนย้ายเงินทุนการเก็งกำไรค่าเงินทั้งหลายเหล่านี้เพื่อจะหาแนวทางมาตรการในการป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองท่านนายกเป็นห่วงผู้ที่มีรายได้น้อยไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะครับท่านแจ้งให้ทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยตามตัวอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก็ขอให้ไปช่วยกันดูว่านอกเหนือจากมาตรการที่ได้เคยช่วยเหลือไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานการให้เงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพเสริมในพื้นที่ที่ไม่จ่ายน้ำสำหรับการปลูกนาปลังในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำแม่กลองนั่นคือมาตรการที่ทำไปแล้วมาตรการอื่นๆที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยยังมีมาตรการอะไรอีกไหมที่แต่ละกระทรวงสามารถที่จะขับเคลื่อนออกมาได้เป็นต้นว่าเรื่องลดภาษีปัจจัยการผลิตทางด้านการเกษตรเรื่องการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำการเกษตรแต่ในส่วนตรงนี้เนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรเองก็น่าจะต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้มาตรการในการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นสามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับถ้าไปช่วยเป็นเกษตรกรเป็นรายๆไปนี่ก็คงลำบากเหมือนกันประกอบกับในส่วนของผู้ที่ประกอบการพ่อค้าแม่ขายรายย่อยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านยกตัวอย่างให้ดูแล้วในพื้นที่ด้านข้างรัฐบาลมีการทำตลาดนัดกล้วยไม้มีการจะเปิดตลาดน้ำริมคลองผดุงกรุงเกษมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างในกรุงเทพมหานครก็ดีในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ดีเนี่ยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดำเนินการในลักษณะอย่างนี้ไปหาพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่จะดูว่าเป็นพื้นที่ตรงไหนที่มีพี่น้องประชาชนสัญจรเยอะสามารถที่จะเปิดร้านค้าให้กับผู้ประกอบการรายย่อยเขาได้จัดระเบียบได้และก็สามารถทำให้เขาขายของได้จริงๆอาจจะเป็นหมุนเวียนกันไปเป็นตลาดกล้วยไม้บ้างเป็นตลาดข้าวออร์แกนิกบ้างตลาดพืชผักผลไม้ออร์แกนิกบ้างลักษณะประมาณนี้ก็จะน่าจะช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีแนวทางที่จะทำมาหากินได้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหลักในการลงไปตรวจสอบราคาสินค้าแม้ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายอย่างจะได้รับการรายงานว่ามีสัดส่วนที่ลดลงราคาลดลงมาแล้วแต่ท่านก็บอกว่าอย่าเชื่อตัวเลขอย่างเดียวให้ลงไปตรวจสอบในตลาดจริงด้วยเพราะว่าอาจจะมีบางรายการที่ยังหลงหูหลงตาเพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยเนี่ยได้สามารถที่จะอุปโภคบริโภคได้นะครับเรื่องที่3ครับท่านเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณเพื่อให้เกิดการจ้างงานการสร้างงานสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นงบลงทุนก็ดีงบกระตุ้นเศรษฐกิจก็ดีให้ทุกกระทรวงทบวงกรมได้เร่งดำเนินการผูกพันงบประมาณเร่งดำเนินการจ่ายงบประมาณเพื่อให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเม็ดเงินที่ดำเนินการไป
นอกเหนือจากนั้นก็ยังได้มอบหมายผ่านทางท่านรองนายกฝ่ายความมั่นคงซึ่งท่านเป็นในส่วนของประธานของคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านฝั่งคสช.ให้ใช้กำลังทหารนะครับทุกเหล่าทัพลงไปช่วยตรวจสอบแล้วก็ขับเคลื่อนในตรงนี้ด้วยว่ามันติดปัญหาที่ตรงไหนมีการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนไหนบ้างจะได้แก้ไขให้ถูกจุดจำเป็นจะต้องมีการปรับย้ายตรงไหนท่านก็ยินดีนะครับที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่ท่านได้รับข้อมูลจากท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านพลเอกธนศักดิ์นะครับเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางมาของคุณแดเนียลรัสเซลซึ่งจริงๆวันนี้ท่านนายกได้ชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วผมขออนุญาตเรียนกับพี่น้องทางบ้านด้วยอีกทางหนึ่งนะครับวันนี้ท่านเล่าให้กับที่ประชุมฟังว่าในข้อมูลที่บางส่วนได้เสนอต่อสังคมทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอเมริกาเขากดดันเขาไม่เห็นชอบตามแนวทางที่เราปฏิบัติอยู่นั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าโดยความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นบรรยากาศอย่างนั้นนะครับเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศพลเอกธนศักดิ์ได้ถ่ายทอดให้กับท่านนายกฟังและท่านนายกได้นำมาถ่ายทอดต่อในที่ประชุมเนี่ยพบว่าการแสดงท่าทีของเขานั้นเนี่ยมันเป็นไปตามบทบาทของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่เขาต้องแสดงบทบาทและจุดยืนแบบนั้นแต่เมื่อได้ฟังคำชี้แจงจากท่านรองนายกพลเอกธนศักดิ์แล้วเนี่ยเขามีความเข้าใจในสถานการณ์บ้านเมืองของเรามีความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่และสิ่งที่คสช.และรัฐบาลได้ทำไปนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในประเด็นของกฎหมายพิเศษที่หมายถึงกฎอัยการศึกเนี่ยที่เขาพูดว่าจริงๆแล้วเขาอยากให้ยกเลิกเนี่ยท่านรองนายกพลเอกธนศักดิ์ก็ได้ย้อนถามเขากลับไปว่าถ้าสถานการณ์บ้านของท่านเป็นแบบสถานการณ์บ้านเมืองเราแบบนี้มีปัจจัยแบบนี้มีปัญหาแบบนี้มีข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยถ้าไม่มีกฎหมายตัวนี้ทางอเมริกาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรท่านแดเนียลก็ตอบไม่ได้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวท่านจะขอไปหาหน่อยว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะว่าประเทศเขาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับก็นี่คือบรรยากาศที่เล่าให้ฟังถามว่าประเด็นที่ต้องไปต่อว่าต่อขานเขาไหมก็คงไม่ต้องนะครับท่านนายกก็คงไม่ได้อยากให้มีการขยายความหรือสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณแดเนียลรัสเซลที่มาเนี่ยเขาก็ฟังข้อมูลจากทุกทางนะครับเขามีดุลพินิจที่จะพิจารณาได้ว่าอะไรเป็นข้อมูลที่รับฟังได้อะไรเป็นข้อมูลที่ฟังเพื่อประกอบการพิจารณาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการแสดงจุดยืนของรัฐบาลที่มาจากการควบคุมอำนาจแต่ได้ให้สิทธิเสรีภาพกับทุกฝ่ายในการที่จะพูดคุยกับคนต่างประเทศที่เข้ามาสอบถามข้อมูลแล้วก็มั่นใจได้ว่าอเมริกาจริงๆแล้วเขามีหน่วยงานทางด้านข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นข้อมูลในประเทศไทยไม่ต้องห่วงว่าเขาจะมีข้อมูลของเรามากมายขนาดไหนท่านจึงมั่นใจว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดที่รัฐบาลและคสช.ทำมาเนี่ยเป็นแนวทางที่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยมีความสุขยอมรับได้แล้วก็รอคอยวันที่หน้าที่บทบาทของรัฐบาลและคสช.หมดแล้วก็จะได้กลับมาสู่ภาคการเลือกตั้งตามปกตินะครับเรื่องต่อไปที่ท่านนายกสั่งการก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกซึ่งปัจจุบันนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่20มกราคมซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะมาติดต่อรับบริการจากภาครัฐขอข้อมูลเรื่องราวต่างๆเมื่อมีผลประกาศใช้แล้วเนี่ยมันก็มีผลตามมาว่าทุกหน่วยงานราชการที่จะต้องให้บริการกับภาคประชาชนเนี่ยจะต้องจัดทำคู่มือเพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเป็นแนวทางว่าเมื่อเขาเดินทางมาติดต่อราชการแล้วเนี่ยเขาจะต้องเตรียมการอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเท่าไหร่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆและทำให้การติดต่อราชการเป็นไปด้วยความสะดวกไม่ชักช้าเยื่นเย้อเหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับเรื่องต่อไปท่านมอบหมายให้ทางคตร.นะครับเข้าไปตรวจสอบหลายกรณีด้วยกันนะครับกรณีแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับองค์การสวนสัตว์เรื่องที่สองเรื่องการจัดซื้อโคมไฟหลอดไฟฟ้า LED ของกระทรวงคมนาคมนอกเหนือจากนั้นยังมีอีกหลายกรณีเป็นเรื่องของการจัดจ้างจัดซื้อ
การสร้างอาคารของทั้งหน่วยงานที่กระทรวงศึกษารับผิดชอบแล้วก็ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์รับผิดชอบนะครับซึ่งปรากฏว่ามีการขออนุมัติในการที่จะเพิ่มวงเงินนั่นหมายความว่าแบบแผนของเดิมนั้นเนี่ยมันใช้ไม่ได้มันรองรับงบประมาณที่มีอยู่ไม่ได้ก็มีการขอแก้แบบมีการขอเพิ่มวงเงินแล้วก็มีการขอผูกพันงบประมาณให้มีจำนวนปีในการก่อสร้างมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการได้แต่ว่าขอให้เป็นบรรทัดฐานว่าในโอกาสต่อๆไปถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีผู้รับผิดชอบไม่งั้นมันเกิดความเสียหายขึ้นกับบ้านเมืองแบบการก่อสร้างออกมาแล้วมันใช้ไม่ได้เพราะอะไรแบบออกไม่ดีหรือเปล่าผู้รับเหมาคิดค่าคำนวณค่าใช้จ่ายหรือค่าจัดซื้อจัดจ้างสูงเกินไปหรือเปล่าก็เป็นมาตรฐานให้คอตรอนะครับคณะกรรมการตรวจสอบที่มีท่านพลเอกอนันตพรเป็นประธานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเรื่องทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ให้แรงงานขึ้นมาให้คณะรัฐมนตรีทราบนะครับเรื่องต่อไปท่านพูดถึงเรื่องที่เป็นข่าวสารในสังคมแม้ว่าบางเรื่องจะเป็นเรื่องเล็กแต่มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนเองและก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยท่านยกตัวอย่างเช่นเรื่องของแท็กซี่ที่สุวรรณภูมิอย่างเงี้ยท่านก็ถามความคืบหน้าว่ามันมีความคืบหน้ายังไงบ้างรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้รายงานให้ทราบว่าในเรื่องของแท็กซี่ที่มี4ประตูเนี่ยมันก็คงลงตัวแล้วแหละว่าโดยปกติก็ใช้วิธีการกดมิเตอร์แต่อย่างแท็กซี่ขนาดใหญ่ที่มี5ประตูแล้วบรรทุกสัมภาระได้จำนวนมากเนี่ยทางผู้ประกอบการเขาก็ขอเกี่ยงตรงที่ว่าเขาต้องรับภาระโหลดกระเป๋ามากยิ่งขึ้นและบางทีนักท่องเที่ยวเห็นว่ารถคันใหญ่ก็นั่งอัดกันไป6คน7คนลักษณะประมาณนี้เขาก็ขอ2อย่างอันที่1ก็คือถ้ากดมิเตอร์เนี่ยเขาจะขอคิดค่าสัมภาระเพิ่มได้ไหมหรือถ้าจะไม่คิดในลักษณะของการกดมิเตอร์ไม่ให้คิดค่าสัมภาระเพิ่มก็คิดเป็นเหมาจ่ายได้หรือเปล่าซึ่งในเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมได้ประสานหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วก็จะไปหาข้อยุติในตรงนี้เพื่อจะมานำเรียนต่อไปนะครับส่วนของเรื่องคดีความที่ขณะนี้ปรากฏว่ามีคดีอาญาเกิดขึ้นหลายคดีมากแล้วก็เป็นคดีที่สะเทือนขวัญกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นการที่กลุ่มมอเตอร์ไซค์คว้างระเบิดขึ้นไปแล้วก็ไปยิงแทนที่จะมีปัญหากับตัวของลูกชายก็ไปยิงเอากับแม่หรือคดีข่มขืนผู้สูงอายุลักษณะแบบนี้ท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งรัดดำเนินการเพราะว่าเป็นคดีที่สร้างความไม่สบายใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องต่อไปที่ท่านสั่งการก็คือเรื่องศูนย์บริการประชาชนทั้งหลายท่านบอกว่าอย่าคิดเฉพาะการให้บริการในพื้นที่ของหน่วยงานราชการอย่างเดียวในบางครั้งอาจจะต้องตอบโจทย์กับสิ่งที่สังคมกำลังพัฒนาไปในขณะนี้ก็หมายความว่าอาจจะต้องไปตั้งจุดบริการ one stop service ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่คนไปใช้บริการกันมากเช่นในห้างสรรพสินค้าลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะครับขณะเดียวกันก็อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันประชาสัมพันธ์เรื่องของศูนย์จัดหางานที่กระทรวงแรงงานซึ่งขณะนี้มีความพร้อมแล้วในการที่ให้บริการทั้งผู้จ้างงานแล้วก็ลูกจ้างที่ต้องการหางานสามารถไปใช้บริการได้นะครับท่านมีเพียงบัตรประชาชนไปใบเดียวก็สามารถที่จะดำเนินการได้ครบวงจรแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ท่านสั่งการก็คือเรื่องวงรอบของการมีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านจีนเกาหลีลาวที่จะครบ40ปีครบรอบกี่ปีก็สุดแล้วแต่ที่จะดำเนินการมาถึงในวันข้างหน้านี้ขอให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้ไปคิดงานในส่วนความรับผิดชอบเพราะว่างานทั้งหลายเหล่านี้นอกเหนือจากจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่แล้วเนี่ยยังทำให้มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติระหว่างประเทศต่างๆด้วยกันอันนี้ก็คือส่วนแรกที่ท่านนายกได้พิจารณาให้นโยบายสั่งการแล้วก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะครับในส่วนที่2ที่เป็นผลจากการประชุมนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงที่กำหนดเขตท่าเรือแล้วก็เขตจอดเรือนะครับเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในร่างกฎกระทรวง2ฉบับฉบับแรกเป็นร่างกฎกระทรวงที่กำหนดเขตท่าเรือเ
เขตจอดเรือแล้วก็เขตควบคุมการเดินเรือบริเวณอ่าวพัทยาเกาะล้านชลบุรีเรื่องนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าที่พัทยาเกาะล้านชลบุรีเนี่ยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายมากเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างจะมีการคมนาคมหนาแน่นแล้วก็อยู่ในพื้นที่จำกัดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยปี2456ซึ่งมีกฎกระทรวง2ฉบับออกอยู่แต่ในกฎกระทรวงทั้ง2ฉบับเนี่ยปรากฏว่าจุดที่อ้างอิงกับจุดที่มันเกิดขึ้นจริงในภูมิประเทศขนาดนี้มันมีความคลาดเคลื่อนกันมากเพราะฉะนั้นเขตจอดเรือก็คลาดเคลื่อนระหว่างตัวกฎกระทรวงที่มีอยู่กับความเป็นจริงในพื้นที่มันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกได้ก็จึงเสนอร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ขึ้นมาซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบนะครับส่วนร่างกฎกระทรวงอีกฉบับนึงนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องการประกอบการของผู้ที่ให้บริการเจ็ตสกีที่ผ่านมาการประกอบการเจ็ตสกีเนี่ยมีบางส่วนที่มีประกันภัยบางส่วนไม่มีประกันภัยก็สร้างความไม่มั่นใจให้กับทั้งผู้ขับขี่เรือแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็มีกฎกระทรวงตัวนี้ออกมาที่จะบังคับนะครับว่าเจ้าของเรือจะต้องทำประกันภัยแล้วก็กำหนดวงเงินขั้นต่ำด้วยว่าในการประกันภัยเนี่ยจะต้องมีความคุ้มครองในกรณีที่มีการเสียชีวิตทุพพลภาพค่ารักษาพยาบาลเนี่ยครั้งหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทแล้วก็ถ้ามีความเสียหายของตัวเรือเกิดขึ้นเนี่ยต้องคุ้มครองค่าเสียหายของตัวเรือครั้งหนึ่งไม่เกิน 50,000 บาทเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะไปขอใบอนุญาตเพื่อจะประกอบการเจ็ตสกีเพื่อการท่องเที่ยวไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องมีใบแสดงการมีกรมธรรม์ประกันภัยไปแสดงด้วยนะครับอันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในเรื่องนี้นะครับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคมที่เขาพิจารณากันเรื่องหลักประกันความมั่นคงในด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุผมเท้าความเรื่องนี้นิดหนึ่งเมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราเนี่ยได้เคยเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไปว่าในครั้งนั้นได้มีการรายงานตัวเลขผู้สูงอายุว่าปี2561จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุ60กว่าปีเนี่ยมากกว่าเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปี2564จะมีตัวเลขผู้สูงอายุสูงขึ้น 20% นะครับเป็นจำนวน 20% ของประชากรทั้งหมดปี2578จะสูงขึ้นเป็น 30%ของประชากรทั้งหมดซึ่งท่านนายกได้ปรารภว่าในตรงนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเสริมสร้างสุขละให้บรรดาพี่น้องประชาชนในปัจจุบันเนี่ยพร้อมที่จะดำเนินการให้ตัวเองเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่านได้ให้แนวทางว่าปัจจุบันมันมีพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติอยู่ปี2554นะครับในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา40ของพระบัญญัติประกันภัยสังคมอยู่ตรงนั้นท่านบอกว่าเป็นทางเลือกของพี่น้องประชาชนว่าเขาจะใช้แบบไหนก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่จะต้องทำให้มีความชัดเจนให้สามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ซึ่งในวันนี้เนี่ยข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปสังคมชุดนี้เขาก็มีข้อเสนอตรงกันกับที่ท่านนายกได้ดำริไว้เมื่อวันที่13มกราเพราะฉะนั้นในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้กระทรวงการคลังรับเป็นเจ้าภาพในการไปรวบรวมแนวทางการปฏิบัติของทุกหน่วยงานเพื่อจะตอบต่อข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปสังคมและตอบต่อข้อสั่งการของท่านนายกซึ่งตามกฎกติกาก็บอกไว้ว่าภายใน30วันจะต้องได้ข้อยุติและนำมารายงานกับคณะรัฐมนตรีนะครับอันนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามนี้เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนสาระสำคัญก็เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขในการระงับข้อพิพาทในทางแพ่งหรือถ้าเป็นในทางอาญาก็จะต้องเป็นความผิดลหุโทษก็คือความผิดเล็กน้อยนะครับทีนี้เรื่องตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าในปัจจุบันเนี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันมีดำเนินการอยู่แล้วนะครับในสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินปี2534แล้วก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินปี2550ในการไกล่เกลี่ยตรงเนี้ยผู้ที่เข้าไปมีส่วนสำคัญก็คือเจ้าพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเช่นในอำเภอพนักงานอัยการประจำจังหวัดปลัดอำเภอแต่เขาไม่สามารถไปดำเนินการได้ในทุกท้องที่ท้องที่ที่ดำเนินการไม่ได้คือกรุงเทพมหานครพัทยาเขตเทศบาลนครเทศบาลเมืองทั้งหลายในขณะเดียวกันในการไกล่เกลี่ยเรื่องอย่างนี้ก็มีการดำเนินการอีกส่วนหนึ่งคือกระทรวงยุติธรรมเขาดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงยุติธรรมที่ว่าด้วยเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพปี2548ซึ่งเขาจะพิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่เป็นคนที่ได้รับการยอมรับในสังคมนั้นๆเป็นผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วก็คนที่จะเข้ามาไกล่เกลี่ยก็มักจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับและเคารพนับถือจากคู่ขัดแย้งถามว่าการไกล่เกลี่ยมีข้อดียังไงมีข้อดี3ประการหลักๆ1ลดปัญหาข้อขัดแย้งในสังคมเมื่อมีปัญหาลดข้อขัดแย้งเรียบร้อยคู่กรณีก็ยังอาศัยอยู่ในสังคมได้นะครับเรื่องที่2ก็คือลดปริมาณคดีที่จะเข้าสู่กระบวนการศาล3ลดงบประมาณเพราะว่าในการที่นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลเนี่ยเขาลองประเมินกันดูแล้วว่าจะใช้งบประมาณต่อคดีเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นในส่วนที่กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบคือที่ดำเนินการไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมในปีพ.ศ. 2548เขาอยากให้มันมีศักและสิทธิ์ที่สูงขึ้นก็เลยเสนอเป็นร่างพระราชบัญญัติให้มันเป็นตัวกฎหมายที่สามารถจะดำเนินการได้มีความศักดิ์สิทธิ์ที่น่าเชื่อถือขึ้นซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในส่วนนี้นะครับเรื่องต่อไปเป็นร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นส่วนที่กระทรวงยุติธรรมได้นำเสนอขอความเห็นชอบนะครับสาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญาปี2506ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเป็นการทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มครองสิทธิเสรีภาพทั้งในส่วนของผู้คุมและผู้ต้องขังด้วยสาระสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นกำหนดให้เจ้าพนักงานที่เขามีอำนาจควบคุมเนี่ยสามารถจะใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังหรือผู้ต้องกักขังได้ในกรณีที่เขาเห็นว่าจะไปทำอันตรายต่อตัวเองหรือทำอันตรายต่อคนอื่นหรือเป็นผู้วิกลจริตที่อาจจะทำลายตัวเองทำร้ายคนอื่นหรือมีพฤติการที่จะหลบหนีในกรณีที่จะต้องถูกส่งออกไปนอกสถานที่กักขังนอกจากนั้นแล้วยังมีการกำหนดรับรองสิทธิของผู้ต้องขังด้วยว่าสามารถที่จะยื่นยาวเรื่องร้องทุกข์และถวายฎีกาได้อย่างไรนะครับแล้วให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ที่จะมีอำนาจในการตรวจสอบเอกสารจดหมายสกัดกั้นการสื่อสารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการควบคุมกำหนดข้อปฏิบัติของผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์ให้มีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากับหญิงมีครรภ์โดยทั่วไปนะครับและมีการเพิ่มโทษด้วยว่าผู้ต้องขังผู้กักขังที่ปล่อยตัวไปชั่วคราวแล้วไม่กลับมารายงานตัวตามกำหนดเนี่ยจากเดิมที่กำหนดไว้ว่าจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 บาทก็เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่กระทำผิดต่อสถานกักขังหมายความว่าทำผิดกฎกติกาก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเนี่ยก็เพิ่มโทษจากเดิมที่จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน500บาทปัจจุบันก็เพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งในส่วนนี้ก็คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับเรื่องต่อไปอีก3เรื่องครับเกือบจบแล้วเห็นมีการเก็บขากล้องแล้วเลยวิตกกังวลเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงคมนาคมนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาช่วยลดหย่อนค่าภาษีโรงเรือนภาษีที่ดินของรอฟอร์มอนะครับการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นผู้ประเมินค่าภาษีรายปีเอาไว้ทั้งสิ้น285ล้านกว่าบาทแล้วก็ทางรอฟอร์มอขอเสนอลดลงเหลือแค่166ล้านบาทซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยมันมีข้อกฎหมายอยู่ตามพระบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินว่าถ้าผู้ประเมินภาษีสูงไปรัฐวิสาหกิจที่ประกอบการในพื้นที่ไม่สามารถจะรับภาระตรงนี้ได้เนี่ยก็ขอให้ยื่น
เรื่องกับคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้ลดหย่อนได้แต่ต้องมีเหตุผลประกอบที่เหมาะสมนะครับซึ่งตรงนี้ทางรฟม.เขาก็ได้ชี้แจงว่าในบริเวณพื้นที่ทรัพย์สินที่เขาเอาไปประกอบการในเชิงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เขาทำเองนะครับเช่นอาคารจอดรถพื้นที่ต่อเนื่องกับลานจอดรถหรือแม้กระทั่งบริษัทร่วมลงทุนคือบริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ BMCL ที่เขารับไปดำเนินการเนี่ยตรงเนี้ยเขายินดีจ่ายตามเกณฑ์ตามสัดส่วนที่ทางกทม.กำหนดให้แต่ในส่วนพื้นที่ที่เขาไม่สามารถเอาไปประกอบการในเชิงพาณิชย์ได้เช่นอุโมงค์ทางวิ่งรถไฟฟ้าอาคารสำนักงานทำได้เต็มที่ก็แค่วางตู้ ATM กับบริการในเรื่องของเส้นทางวิ่งชานชาลาอย่างเงี้ยมันเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ไม่ได้เขาไม่สามารถที่จะแบกรับค่าภาษีที่กทม.กำหนดมาสูงขนาดนั้นได้ก็จึงขอลดลงไปซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาแบกรับภาษีไม่ไหวเนี่ยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรัฐก็ต้องเข้าไปชดเชยมันก็เหมือนโยกเงินในกระเป๋าซ้ายไปกระเป๋าขวาประมาณนี้เพราะนั้นรัฐเห็นว่ามันเป็นค่าอัตราที่สูงเกินไปครม.ก็มีมติเห็นชอบแต่ก็มอบหมายให้กระทรวงการคลังนะครับไปดูว่าไปทำรายละเอียดที่ชัดเจนซิว่าต่อไปนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เนี่ยในการที่จะประเมินภาษีเนี่ยทำอย่างไรถึงจะประเมินในพื้นฐานสัดส่วนที่ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่ประกอบการสามารถรับได้จะได้ไม่ต้องโยนมาเป็นปัญหาให้กับครม.มีมติเห็นชอบกันโดยตลอดนะครับเรื่องต่อไปเรื่องที่การอุปสมบทนะครับเรื่องนี้ทางสำนักงานพุทธศาสนาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะครับให้ข้าราชการทุกประเภทนะครับพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจสามารถลาอุปสมบทเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมายุ5รอบ60พรรษานะครับซึ่งกิจกรรมนี้มีการอุปสมบททั้งในประเทศและต่างประเทศในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกเขาจะดำเนินการในช่วงวันที่2เมษาประมาณ15วันนะครับส่วนในต่างประเทศเขาจะมีการดำเนินการกันรู้สึกจะเป็นที่อินเดียนะครับในระหว่างที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่8มีนาใครสนใจตรงไหนก็ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัดครับและเรื่องสุดท้ายทางกระทรวงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเสนอให้วันที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดสาเหตุเนื่องมาจากว่าในวันที่2พฤษภากับวันที่3พฤษภาเนี่ยมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันที่5พฤษภาก็เป็นวันหยุดคือวันฉัตรมงคลนะครับเพราะฉะนั้นวันที่4ก็เป็นฟันหล่ออยู่ถ้าได้หยุดอีกวันนึงก็ทำให้มีวันหยุดต่อเนื่อง4วันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลทำให้ข้าราชการทั้งหลายสามารถจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยวได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอีกทางนึงแต่ตรงนี้ไม่ได้มีผลกับภาคเอกชนนะครับเพราะว่าภาคเอกชนโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทเอกชนเขามีวันที่1เป็นวันแรงงานอยู่ใช่ไหมฮะแต่วันที่4เนี่ยเขาไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามนี้นะเพราะมันมีเรื่องโอทงเอลทีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอที่ว่าจบเรื่องชี้แจงครับคุณครับ